เอ้ยจะลงตรงนี้จะลงทุกรอบแล้วเห็นไหมล่ะเราออกไปผจญภัยกลับมาแป๊บเดียวเรากลับถึงบ้านแล้วใช้เวลา2 ชั่วโมงเองมาดูสิมาดูสิขอเถอะขอเถอะที่เป่าลมน่ะเช็คเลยอันเดิมนี่ฮะใช่ไหมเดอร์ลี22มันรีพรุ่งนี้นี่อันเดิมไอ้ประตูระเบิดเหมือนจริงมากเลยนะทำไมคะสมมติเราถือใช่ไหมแล้วดึงสลักออกอะ uh-huh. แล้วกลับเข้ามาถือในมือใหม่อะตัวสลักหายไปแล้วนะ แล้วเราต้องง้างสลักไหมหรือเราปาได้เลยอ้าวปาได้เลยแต่ไม่แตกเอ้าผมปาไปสลักกลับมาคืนเห็นไหมแล้วก็หยิบมันขึ้นมาใหม่ก็จะได้สลักไม่ผมปาไปสลักกลับมาคืนนู่นวันนู้นมีเนี่ยเออใช่ไงแต่มันไม่ระเบิดอ่ะเอ้าอันนั้นใครง้างสลักอ๋อในงานแล้วปาไงไม่ได้ง้างสลับจออ๋อไอ้นั่นน่ะคุณวันวีเราออกไปข้างนอกใช่ไหมฮะเรากลับมาเนี่ยจะเพลิงหมดเลยต่ออืมเกลี้ยงเลยฮะโอ้ไม้ 3,800 นะยัดลงไปแล้วก็สั่งคราฟฟ็อกสตีลคราฟไปแล้วยัดลงไปต่อสั่งคราฟฟ็อกสตีลเอ้าเหล็กใช้ไปหมดแล้วอ่ะเหลือแค่เคลย์จัดเคลย์ก็ได้กระจกกันกระสุนเราจะได้เท่าไหร่เอ่ยอ่ะซอมบี้มาไหนนี่ไงเดินเข้ามาในบ้านเลยแถมกรีดร้องอย่างสบายใจอ้าวกำลังจะปิดประตูบ้านคุณผู้ชมคะแดงเหลืองในวันนี้จะพิเศษกว่านิดหนึ่งค่ะเพราะเราจะมีเด็กเกาะเบาะมาด้วย1คนก็คือเป็นพี่สาวของหมิวนั่นเองแล้วก็คุณไพลินค่ะก็เข้ามาพร้อมกับแดงเหลืองวันนี้คุณวันวีก็อยู่เราก็อยู่เอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าบ้านเราพร้อมขนาดนี้ไม่น่าจะแตกหรอกถ้าจะแตกก็คือของซ่อมไม่พอ4 ทุ่มแล้วมาแล้วมี3กำแพงเฮ้ยเรา4กำแพงไปเลยโอ้โหอุ้ยโอ้โหไปดูเซอะไรกันแค่แป๊บเดียวก็มีถุงแล้วอ่ะยิงเต็มที่เดี๋ยวถ้ามีแค่ปลาระเบิดไฟเผาเรื่อยๆทำไมมันน้อยจังเลยนี่มันน้อยไหมคุณนนท์มันนบีน้อยไหมเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ไอเวลขึ้นมา2 เวลหืมเวลขึ้นมาเท่าไหร่เอ้ย3ค่ะขึ้นมา3ขึ้นมา7 Living of the Land ขั้นสุดเรียบร้อยค่ะกระสุนหมดเต็มที่เต็มที่ยิงเต็มที่เดี๋ยวจะลูดของให้โอ้ยมาเป็นชุดกระสุน9มม.หมดเหรอไม่น่าจะหมดนะหมดเออเอาไปผ่านให้หมดไงอย่าให้เหลือเลยหมดแล้วเอ้าแล้วปืนที่ให้ไปล่ะคะปืนนี่ปืนนั้นน่ะแม็กนัมแม็กนัมอืมได้ยิงไปเลยแม็กนัมกระสุนก็มีมีก้าวมาหมดอยู่120นัดตรงนี้เดี๋ยวเอาไปให้อ่ะคุณไปลิ้นข้างหลังอ่ะขอบคุณค่ะหมดแล้วเหรอทีนี้น่าจะหมดแล้วอ่ะเอ๋ตีหนึ่งเองนะไปแล้วจริงเหรอเงียบสนิทเลยฮะไม่เหลืออะไรเลยเงียบแล้วข้างบนอะไม่ตัวเลขแค่เวลาผ่านเที่ยงคืนตีหนึ่งมันจะเป็นสีขาวเฉยๆเอาป้อมปืนเงยหน้าเลยเหรอใช่ป้อมปืนเงยหน้าจากนั้นมันยิงนกตัวที่มาทันทีอ่ะเมื่อกี้ไม่ใช่ยิงตอนที่มันมาถึงหลังคาใช่ไหมก็คือยิงจากท้องฟ้ามันเลยก็แล้วกันเออใช่นั่นแหละมันยิงได้เลยอ่ะเยี่ยมนี่มีแล้วนี่แหละป้อมปืนของดีหมดสนิทอ้าวง่ายเกมสเตทมันขัดใจอ่ะตรงนี้เดี๋ยวนะอันนี้คือเกมสเตทอยู่ที่56มันต่ำ
มากเลยนะฮะหรือเรียกว่าเราต่ำมันก็เลยเกมสเตตต่ำเกี่ยวด้วยแต่ว่าไม่เยอะมันมีกีรัตอะไรคะที่เรากดดูเกมหน้าตัวละครเราได้เลยโอ้ตัวบีปะเออใช่ตัวบีว่าแต่จีเพิ่งรู้เนี่ยว่าผมจีคือปุ่มโยนของใช่ถ้าผมโยนกดจีก็คือทิ้งของในมือเออแต่ได้นึกว่าปุ่มฮิวอะไรทำนองเฮ้ยเพราะมาตึกที่5ตรงนี้คุณวันบีจาก50ขึ้นเป็น78ค่ะแค่รู้สึกว่ารูทไปของมันไม่ค่อยดีแค่นั้นเองของมันน้อยมากทุกท่านพร้อมแล้วยังพร้อมแล้วโดดขึ้นมาถ้าเรามีเอ้ยเทเดอร์มันรีนี่วันเนี้ยเอ๊ะทำไมเงินเออใช่เทเดอร์รีเอ้ยมันต้องมาแล้วแหละมีเงินหรือเปล่าไม่มีมี 20,000อันเนี้ยขาดคือเป่าลมไงไอเบลโลแค่นั้นน่ะอันเดียวเลยอย่างเดียวที่ขาดไม่มีเงินนะแต่มีของมาขายถามชาร์จเดี๋ยวก่อนเขาดูก่อนโอเคคุณวันนบีถึงบ้านแล้วฮะนี่ไงบ้านเราใช่บ้านเหรอเฮ้ยมันหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยมาเช็คนิดนึงค่ะเลี้ยงหมูไหมเลี้ยงหมูตัวนึงยังไม่เห็นหมูไม่ได้มองเลยก็ไม่มีอ่ะไม่จะหายากอะไรขนาดนี้เนี่ยเปิดอีกรอบนึงไม่มีไอ้กันเดย์ตั้ง22แล้วเรายังไม่ได้เลยเหรอตู้เซฟไม่มีอะไรเลยน่าสงสารไปอันที่จริงเราจะเจอเมืองทะเลทรายง่ายมากนะเนี่ยถ้าเรามาตัดสินใจมาเมืองนี้ก่อนแล้วเราขี่ตามถนนไปอ่ะน่าจะเจอเลยอ่ะเออขับรถชนใครมันเอารถอะไรมันนี่มาไว้ข้างหน้าอ๋อขนสิกเศษซากของมนุษย์ที่พ่ายแพ้ต่อซอมบี้มันไปลินลงไปกว่าจะเจอตรงนี้นะมันไม่ง่ายเลยแล้วกี่อ้อมโลกมาเนี่ยสุดท้ายมาเจอมันอยู่ตรงนี้จนแบบท้อแล้วท้ออีก มันแทบไม่เจออะไรเลยมันโล่งเหมือนที่โล่งไปหมดอะถนนยังไม่เจอแล้วแบบความเลวร้ายอยู่ตรงที่ว่ามาเจอตรงนี้ปุ๊บอะไรใช่ไหมประมาณ3วินาทีหมอกลงอะคือถ้ามาช้ากว่านี้ก็คงหาเมืองนี้ไม่เจอ เมืองลับแลคุณมันวีเล่นมุกว่าเมืองลับแลไปจัดกันเลยไหนเลี้ยงหมูไหมไม่เลี้ยงเลยฆ่าไปแล้วก็จะยังไม่รีอะเช็คเทรดเดอร์ก่อนนั่นดับแรงเอ้ยเว้นเนอร์24เอาเงินมาไหนก็ผมมีอยู่1,200เราจะถ่ายกับคุณไพลินซีเอ้ยนี่ไงจอมเบลโล1อันเด้อมีมาไม่มีตังค์อยู่เอ้ยนั่นแหละเอ้าเว้นอินเว้นอินไปโยนเงิน 1,200 ออกไปนั่นแหละแล้วก็จัดต่อได้1เบลโลแค่ก็ดีแล้วสุดครับคุณมอไซค์อะไรไม่เอาหรอกตัดไปหมดแล้วอยากได้ป่ะล่ะถ้าอยากได้ออกค้างเลยไปถึงอะไรฮะรถอะบังคับได้หมดแล้วไม่แค่บอกว่ามันมีขายเฮ้ยได้เว้นเนื้อแล้วได้ที่สุดใส่ซีรออะไรตังอันนี้ไม่ใช่หรอรถบอกเอ๊ะเงินอยู่ข้างหลังค่ะเงินอยู่ข้างหลังจัดเลยไม่เป็นไรโยนให้ประตูครึ่งนึงอ๋อเดี๋ยวกลับไปครับหมดปอกโอ้ต้องเก็บพอยต์ประมาณเท่าไหร่เนี่ย3พอยต์อ่ะเพราะว่าตอนนั้นอัพไว้แค่เลเวล8เองเออเก็บ4พอยต์อ่ะถึงจะเห็นนี่เงินเก็บขึ้นละเฮ้ยอย่างน้อยเราก็ได้มา1อันก็ยังดีอ่ะกลับไปครับวันบอกเอ้ยคุณวันนบีไม่เช็คเหรอโอ้โหไนโอลี่หมดเลยอ่ะมีเควสเดียวเองแต่ถ้าเควสแล้วก็เฟดเคลียร์ได้อยู่เดี๋ยวมันเหมือนกันยังไงเทรดเดอร์ของคุณวันนี้ก็เทรด4แล้วเหรอฮะ
ของป้ามันเทศเทียหนึ่งอยู่อ๋อโอ้โหอิเล็กทริกอิเล็กทรอนิกส์คอมโพเนนต์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยงัดรถก่อนไหมหรือหลังไงแล้วแต่งัดน้ำหน่อยดิรถคันเนี้ยเฮ้ยมีคนงัดช่วยกันงัดไงสองคนช่วยกันงัดเฮ้ยทำไมเขายืนนิ่งเหนื่อยเหนื่อยพักเหนื่อยนี่ไม่ใช่เน็ต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 เขามีสกิลไม่ใช่เหรอไปช่วยคุณไพลินสุภาพสตรีงัดสิเอ๊ตัวเองจิ้มอยู่ไม่กี่ทีมันก็แตกแล้วรถเนี่ยก็ทุกช่วยงานได้นะจะใช้อูเกอร์เดี๋ยวระเบิดบึ้มโอเคพร้อมนะพร้อมค่ะพร้อมที่จะเก็บยูคาแล้วเร็วๆรอตรงนั้นแหละเก็บยูคาเลยนะมันมีหนึ่งต้นตรงนั้นไงหน้าตาปืนตอนใส่สโคปไปอเลสดอทนี่มันหน้าตาเหมือนพวกปืนกลเลยมันเป็นถึงลูกซองเหรอฮะเออมันก็ดูกระบอกใหญ่ๆดีกระบอกเบิ่มๆเราจะไปกันต่อเลยไหมเอ้ยเดี๋ยวดูสเตจก่อนว่าเก็บสเตจที่นี่เท่าไหร่ไม่ใช่ดีรู้สเตจ96แค่อยู่ในพื้นที่ก็96แล้วโอ้โหชัดเจนเนี่ยว่าไปนั่นไม่น่าอยู่เลยบ้านเรานะเออ50เองอะมันไม่ใช่แค่เหยียบเข้าลงร้านนี่เหยียบ100ไปเลยเหรอนี่96อะแค่ถนนเองนะอ่ะอันนี้ของชอบประตูอะไรฟุตมันเดินไหมเอ้ยนี่เลยของชอบโอ้ยฮอนดอกกินเดี๋ยวแบ่งกับคุณไพลินมันมีเยอะเลยใส่กล่องโหสว่างอ่ะไฟมันแสบตาเหลือเกินไฟรถใช่ไหมใช่เอ้าเขาใส่มอสสปอตไลท์มาแล้วไงก็ไม่สว่างอ่ะแล้วนั้นแบบผิดหวังเจอห้องสมบัติแล้วได้โฮโบ1ถ้วยสโคป8เอาไหมใครจะเอาลูกซองใส่สโคป8บ้างไหมมาใส่ไม่ได้ครับไม่ได้แปลว่าลองมาแล้วสินะลองมาแล้วมาใส่ไม่ได้จริงเหรอเออมาใส่ไม่ได้ต้องใส่ตัวสไนเปอร์อ่ะพวกปืนไรเฟิลแม่แบบลองมาเรียบร้อยแล้วลองมาหมดจนพวกก็ใส่ไม่ได้นะกระปุกแตกโอเคเคลียร์เคลียร์เรียบร้อยง่ายๆชิวๆไปเดี๋ยววันทูเห็นสัญลักษณ์รถมอเตอร์ไซค์ไหมอ่ะไม่เห็นค่ะคุณวันดาบีเห็นไหมอ่ะคุณวันดาบีน่าจะเห็นเพราะคุณวันดาบียกมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมอ่ะมอไซค์อ่ะอ้าวไม่ได้อยู่งั้นเหรอไม่หมายถึงคุณวันดาบีเป็นคนหยิบถือมันเก็บมันเป็นคนวางมันใช่ไหมใช่อะแป๊บไม่เห็นในแมปไงเพราะว่าตอนนั้นมันอยู่หน้าบ้านแล้วแดงเดือดไม่คิดว่าคุณไพลินจะเข้ามาไงก็น่าจะเก็บเอาไปวางให้มันไม่โดนระยะระเบิดไม่ได้ว่าอะไรวางใหม่ได้เพียงแต่ว่าพอไม่เห็นแล้วเวลาจะขึ้นรถหาไม่เจอหมุนหัวหาเขาเรียกว่าไม่เห็นแล้วไม่สบายใจรับโหลดเอ้ยยังมาไม่ถึงมันขึ้นเลยอ่ะพลาคารเดี๋ยวจะไปเคลียร์ตึกแดงให้อ่ะมันมาแล้วแล้วว่าเรียบร้อยจะได้เป็นคนเข็ดอันล็อกโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยร่วงมันมีนกหนึ่งตัวมันบินอยู่เหรออือฮึเรียบร้อยแล้วฮะการเปิดประตูมันต้องเปิดด้วยลูกสองเอ๊ะน่าจะจุดสุดท้ายหรือเปล่านั่นน่ะอ้าวข้างล่างเอ๊ะใต้ดินอย่างงั้นเหรอจริงด้วยเฮ้ยหนังสือช็อตกันนี่ยังไม่ได้อ่านยอดเยี่ยมแล้วเมื่อกี้เราอยู่ในเควสเกมสเตทรู้สเตท103อ่ะโอ้ใช่อยู่ในเควสยิ่งเป็นเควสเทียร์5ก็จะดีสุดอะรู้วันก่อนเห็นดูในคลิปเห็นคือบอกว่าถ้าเป็นตึกเทียร์5มันขึ้นไป200เลยอืมตอนนั้นเจอ200ฮะใช่200กว่านั่นแหละก็เลยคิดว่าถ้าเราไปถล่มตึกเทียร์5ลกล้างแล้วจากนั้นเราไปสร้างที่เดฟน่าจะคุ้มนะเทียร์5ลกล้างมันมีแค่
ทียร์5เดียวอ่ะดิเอาก็เราไม่ทำเควสอยู่แล้วยังไงล่ะเออก็ต้องไปรื้อตึกนะให้รื้อตึกเราก็สะสมไดนามิกไงปุ้ม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 จบปุ้มปุ้มระเบิดฐานหนึ่งเดียวด้วยดุมดุมดุมน่าจะน่าจะคุ้มนะเพราะดูจากลักษณะแล้วอะรู้สเต็มเยอะใช่ไดนามิกจัดไปมันแน่นอนอะให้มีสกิลระเบิดมันแน่ๆจะได้ทำนะเฮ้ยแต่ถ้าเราจะถึงระเบิดด้วยใช่แต่ถ้าเราจะถึงจุดนั้นอย่างแรกห้ามตายนะตายพวกนี้จบเลยนะไอ้ตัวเนี้ยโปรเจกต์จบใช่ดังนั้นกรุณาเอาปฏิจุดไว้ด้วยสักนิดหนึ่งยังดีโอ้ยไม่ค่อยดีเลยไม่มีอะไรดีเลยธรรมดาเฟสจะต่ำเหลือแค่ power knight แล้วอ่ะ5กิโล2กิโล4กิโล 1.6 กิโลงั้นเอาเควสที่1แล้วกันนะก็สมกับเป็นรางวัลเควสที่1นะมันได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วไปเลยใกล้ๆนี้ก่อนเลยด้านหน้านี้มามีกวางด้วย1ตัวนั่นน่ะไหนนั่นไงยิงมันหน่อยสิดูน่ะเอ้ยเควสผมเนี่ยนะจะเลิศคุณไปเรียนอยู่ตรงนั้นมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาต้องเข้าไปนะเดินเก็บของอยู่ไม่ได้ชั้นบนนี่อยู่ระหว่างประมาณกลางอาคารเฮ้ยนี่ไงตรงนี้เจอแล้วเควสหาของนะฮะไม่ใช่เคลียร์อ่ะมันเฟ็ดเคลียร์ไม่ใช่หรออ๋อเหรอเอ้าเฟ็ดเคลียร์มาดูผิดอีก2เควสที่เหลือมันเป็นเควสหาของอย่างเดียวยังไงล่ะอ๋ออืมไอ้ของอะไรเนี่ยบอกเลยว่าตราบใดที่เรามีอูเกอร์กับเลื่อยแล้วนั้นเราจะไม่เดินตามตอกออกตามประตูจะเจาะทางเรายิงเราเหรอเราแข็งนะตรงนี้เปิดสวิตช์แล้วฮะเรียบร้อยเรียบร้อยเดือกี้เอเรียอ่ะมีคนเปิดทางเหมือนกันอ๋อมันข้างล่างไงข้างล่างยังเหลือข้างล่างอยู่ก็เหรออะอุตส่าห์ระเบิดทางมาแล้วก็ดูดูตีตีแต่มันจะเหลือในห้องนี้ไม่ใช่เหรอปกติเวลาเราเหลือข้างยิงไปแล้วมีคนได้เดินตามทางมาไหมคะคันนี้ไม่ได้เดินตามทางมาเลยต้องจะเหลือเหรอเดี๋ยวฉันดัดฟ้าเอาขึ้นมาอย่างแค่สองฝั่งเอ๋ห้องนู้นมันก็มีเท่านั้นนี่นะอยู่นี่ไงเอ๋โอ้ในท่อเหรอในท่ออยู่ในท่อโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเอ้ยอันนี้เสาอะไรอ่ะอ๋อเสาเหล็กหือทำไมเหรอนึกว่าเสาไม้เฮ้ยรู้สึกตรงนี้ประจำเลยอ่ะถึงแล้วพร้อมแล้วจัดเลยอยู่ข้างบนที่เดิมแน่นอนตรงท่อเอ๊ะเดี๋ยวตรงนี้ขอจะไปรับเควสอันนี้อะไรฮะเอาไปเอาไหมชัดเจนรับเลยพร้อมแล้วเควสหาของเฉยๆแบนบนเหมือนกันน่าจะที่เดียวโอ้โหเห็นมุมอย่างนี้ที่เดียวกันชัวร์ไม่มีที่อื่นแล้วเหรอฮะทำไมต้องอีกที่มีตรงนี้เสมอเลยใช่แล้วเราก็วนมาที่ตรงนี้มันจะไม่มีเควสอย่างอื่นอีกเหรอนี่นั่นน่ะสิเควสแค่นี้เดิมๆอะไรเดิมๆเสมอเลยไงมาถึงแล้วกดแล้วชั้นบนนึกถึงคนขี้เกียจคนหนึ่งขี้เกียจก็เลยเจาะผนังมาอีกคนหนึ่งแบบเดินขึ้นมาถึงก่อนเราน่าจะตั้งขนาดว่าเราเจาะผนังกันทำไมอะไรอย่างเงี้ย
ม่ใช่อ่ะ19เมตรนู่นเลยเอ๋หรือเปล่าตรงนี้นี่ได้แล้วได้แล้วเจอชั้นหนังสือด้วยรูดก่อนเรียบร้อยขึ้นมาเอื้ออะไรยังไม่ได้ถึงเทรดเดอร์เลยจะเกลือที่ไหนเอื้อเข้มแน่นอนเอื้ออะไรดีโอ้ซื้อแล้วกันHere you go. โอ้โหอะไรล่ะเนี่ยเอ้ยอัดออมไมนิ่งเต็มแล้วเหรอจริงเหรอเออได้ยินเสียงชื้นอ่ะเดี๋ยวนะดูก่อนนะอัดออมไมนิ่งเออเต็มแล้วเต็มแล้วเฮ้ยเอาเข่าๆไหมหรือว่ามีรีมอดเอาอะไรนะกันเดิมไปแล้วกันอืมเอามอดกันเดิมเผื่อได้มอดอะไรเจ๋งๆตอนนี้มอดเรายังน้อยอยู่ในบ้านมีนิดเดียวใช่ยังไม่มีมอดดรัมอยากได้ดรัมมากดรัมดรัมอ่ะเพิ่มแมกกาซีนคือลูกสองอ่ะขาดเหลือเกินเอาล่ะคุณผู้ชมยังได้ลุยหลายเควสเลยในวันนี้ข้อดีของเทรดเดอร์นี้คือแบบเควสอยู่ใกล้นอนในเทียร์ต่ำๆแต่ว่าเควสเทียร์สูงยังไม่เห็นเลยแล้วเราก็ได้ส่งรางวัลไปรับรางวัลมาส่งไปส่งมาค่ะก็ยังเกลืออยู่นั่นเองแต่ก็สิ่งที่เห็นได้ชัดคือพื้นที่ตรงนี้ค่ะรู้สเตทสูงมากก็คือโอกาสที่เราจะได้ของดีมันก็เยอะใช่ไหมอยากรู้จริงๆถ้าวันไหนไปรุกร้างเนี่ยมันจะรู้สเตทเท่าไหร่คะใช่ไหมน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะอยู่ในพื้นที่ที่โอกาสได้ของดีเยอะเราก็จะร่ำรวยเร็วนั่นเอง EP นี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ